ีค่ะทุกๆคนพบกับน้ำข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์สิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรือเป็นอะไรที่เราเห็นกันเยอะในสมัยนี้นะคะเด็กในวัย 1-5 ขวบเนี่ยเขามีพลังล้นเหลือเขาต้องการการเคลื่อนไหวการเรียนรู้ของเขาคือการได้สัมผัสได้มองเห็นได้พูดคุยโต้ตอบนะคะสิ่งเดียวที่ทรงพลังมากเลยที่หยุดเขาได้ก็คือจอนะคะไม่ว่าจะเป็นจอทีวีจอไอโฟนจอไอแพดเนี่ยหยุดเขาได้เลยเพราะว่ามันช่างแบบรวดเร็วฉับไวแล้วก็สนุกสนานเหลือเกินนะคะดูการ์ตูนทำเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆมันไวถูกใจไปหมดเลยนะคะทำให้จอเนี่ยมีบทบาทอิทธิพลมากเลยนะคะกับเด็กๆหรือแม้แต่กับเราเองในทุกวันนี้นะคะต้องบอกเหมือนกันว่าเราเองก็ติดจอเหมือนกันนะคะแหมเราก็นะสักนิดสักหน่อยก็เดี๋ยวก็หยิบขึ้นมาแล้วนะคะ iPhone iPad เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่แม้แต่จะมาไม่ถึง10ปีนะคะแต่ว่าเข้าครอบงำหรือว่าส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือการประกอบธุรกิจการทำงานทุกอย่างของโลกนี้ไปอย่างน่าประหลาดใจมากเลยแล้วเด็กๆเนี่ยก็เป็นคนที่ได้รับอิทธิพลเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็อยากที่จะมีโลกส่วนตัวเนาะดู iPad เล่น iPhone แชทไลน์ก็ให้ลูกใช้จอเหมือนกันบางคนก็ซื้อให้ลูกไปเลยนะคะคนละอันไปเลยนะคะไม่ต้องแบ่งกันอะไรเงี้ยแต่มันหยุดเขาได้จริงแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งดีนะคะก็คงไม่ได้บอกว่าห้ามเลยเพราะว่าตัวเองก็เลี้ยงลูกใช้ iPad ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะบางทีเราจะพูดถึงอีกัวน่าอย่างเงี้ยค่ะเราหาคำศัพท์ไม่เจอเราก็เปิดรูปให้ดูนะคะหรือว่าบางทีเขาก็อยากที่จะดูตัวการ์ตูนที่มีประโยชน์ที่น่าสนใจอยากให้เด็กเนี่ยห่างจากจอมากที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้ดูทีวีหรือไม่อยากให้ได้รับแสงสีฟ้าจากจอ iPad iPhone ทีวีเลยในช่วง2ขวบแรกซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากมากในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เอาเป็นว่าเราอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองพยายามดูแน่นอนใช้จอง่ายไม่เหนื่อยด้วยหยุดได้เลยนั่งนิ่งทั้งวันเลยนะคะแต่มันไม่ดีกับลูกค่ะนะคะต้องใช้เวลากับเขาแน่นอนมันเหนื่อยเนาะการที่เราต้องมานั่งอ่านนิทานหรือว่าพาไปทำกิจกรรมไปเที่ยวสวนสัตว์โอ้พลังแกก็เยอะนะคะนั่นแหละมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวลูกตัวท่านแล้วก็ครอบครัวในภาพรวมที่ได้ใช้เวลาร่วมกันหนักมากกว่าที่จะต่างคนต่างมานั่งมองจอนะคะแน่นอนเด็กๆก็อย่างที่บอกต้องเล่นต้องอะไรให้เขามีสมาธิมี attention span ที่ยาวๆนะคะเวลาไปข้างนอกเวลาไปกินข้าวเวลาไปเจอญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะจะมานั่งวิ่งไล่ตามอยู่ก็ขอใช้เทคนิคง่ายๆละกันท่านนะคะควรจะพกไปเลยค่ะสมุดดินสอปากกาหนังสือนะคะไม่ได้ต้องพกเยอะขนาดนี้แต่นี่เอามาให้ดูว่าอารมณ์ประมาณไหนอันนี้ก็คือเป็นพวกสมุดสติกเกอร์นะคะสมุดกิจกรรม activity book ต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะสมัยนี้มีเยอะแยะมากมายให้เด็กๆนะคะเอาสติกเกอร์ติดตรงนั้นตรงนี้อ้าวนั่งดูซิอ้าวสัตว์จะไปโรงเรียนนั่งรถบัสอ้าวติดตามใจชอบให้เขามีกิจกรรมนะคะเนี่ยสมุดกิจกรรมต่างๆดีมากๆเนี่ยให้วงส่วนที่มันไม่เหมือนกันหาความแตกต่างของสองภาพนี้นะคะเอาวงดูเงาแล้ววงตรงนั้นตรงนี้หาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีด้วยนะคะสมุดกิจกรรมเดี๋ยวนี้สวยน่ารักมากนะคะไม่เหมือนสมัยเรานะคะมีแต่แบบขาวดำนะคะรูปก็ไม่ได้ดูน่ารักน่าทำกิจกรรมอะไรขนาดนั้นเนี่ยพวกนี้นะคะท่านพกไว้เลยพร้อมกับกล่องสีหนึ่งกล่องค่ะเล็กๆนะคะไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็ระหว่างท่านกินข้าวก็ให้น้องทำนะคะอาจจะอ่านโจทย์ให้เขาสักหน่อยแนะนำว่าหนูวงตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาทำนะคะลูกนี่คือใช้เยอะมากนะคะให้มาติดนะคะตามภาพต่างๆนะคะพวกนี้นะคะดึงเขาออกจากจอให้เขามีสมาธิจะติดเบี้ยวติดไม่ถูกหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าเพื่อฆ่าเวลานะเอาให้เขาได้ใช้มือของเขาติดลงไปนะคะซึ่งโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะของครูมองนะคะฝึกระบายสีเล่มแรกเป็นสมุดระบายสีที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรคิดเฟรนลี่ที่สุดเข้าใจเด็กมากๆเลยอ่ะนี่ให้ระบายกล้วยนะคะก็ให้ระบายนิดนึงนะคะโอ้โหแบบว่าเป็นวงกลมๆดูแล้วมีกำลังใจนะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มระบายสีนี่ท่านพกไปเลยค่ะ
ให้ระบายสีเหลืองโอ้มีกำลังใจเนอะไม่ใช่แหมโอ้โหระบายทั้งหน้าได้ระบายนิดนึงต่อไปtomato นะคะ tomatoes ระบายสีแดงก็มีวงเว้นให้ระบายนิดนึงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าโตหน่อยหนูจ๋าเชิญเลยจ้ะสร้างสรรค์เลยค่ะทั้งหน้าค่ะระบายเลยค่ะสมุดระบายสีสมุดสติ๊กเกอร์หรือสมุดวาดรูปเปล่าๆก็ได้นะคะพกไปด้วยเลยนะคะสมุดกิจกรรมนะคะพร้อมกับเนี่ยสีนะคะอีกอย่างนึงนะคะรูปชอบเล่นเลโก้ใช่ไหมตัวต่ออะไรที่ใช้มือนะคะใช้การคิดสร้างสรรค์ฝึกเรียนรู้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะพกไปด้วยเลยค่ะของตัวเองก็เอาเลโก้แบ่งใส่ถุงซิปล็อกเลยค่ะไปด้วยนะคะเวลาลูกต้องนั่งรอลูกต้องเรียนรู้ที่จะรอให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องตามใจเขาทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป๊ะฉับพลันทุกอย่างเขาต้องรอได้นะคะแต่เราจะช่วยเขารออย่างมีความสุขช่วยพกของเล่นที่เขาชอบนะคะไปด้วยสนิทซะหน่อยนะคะนะคะแล้วก็มีเทคนิคอย่างอื่นอย่างเราก็อาจจะต้องไปในที่ที่เขามีส่วนร่วมได้ด้วยอย่างร้านอาหารก็คงไม่ใช่ร้านที่แบบคับแคบซะจนไม่มีที่ให้เด็กเดินอาจจะมีที่เขาเดินเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามที่จะดึงเขาออกห่างจากจอมากที่สุดนะคะหนังสือนิทานก็พกได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นแนวว่าท่านจะให้เขาทำเนี่ยแล้วเรากินข้าวหรือพูดคุยกับแขกอื่นก็อาจจะต้องเป็นแนวกิจกรรมไปแต่ว่าถ้ามีเวลาอยู่แล้วสลับกันได้ก็เอานิทานไปด้วยก็ได้ค่ะนั่งเล่านั่งอ่านไปด้วยกันนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากก็คือว่าที่ท่านอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาไทยเก่งหลายภาษาเนี่ยนะคะนั่นนะคะอย่าลืมว่ามันคือการทักษะการสื่อสารการสื่อสารก็คือสื่อสารกับคนคนกับคนคุยกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีแอปพลิเคชันอะไรเยอะในจอที่บอกว่าโอ้พัฒนาภาษาอังกฤษก็คงดีมั้งอาจจะมีก็ดีก็ได้แต่อย่าลืมว่าท่านต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารการพูดคุยของลูกกับท่านหรือกับคนจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่รู้คำศัพท์หรือได้ความรู้จากจอแล้วโอเคไม่โอเคนะคะการสื่อสารต้องมองตากันต้องรู้จังหวะในการพูดคุยต้องรู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไรนะคะมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นซึ่งตรงนี้จอไม่สามารถตอบสนองได้นะคะก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยกันปลูกฝังนะคะไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าพูดกับใครไม่รู้เรื่องก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็หวังว่าจะพอจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ